ฝันมานานแล้วว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆใช่ค่ะชอบแล้วก็ตามติดต่อเป็นชายของวัดคาเฟ่มาก็ประมาณ2 เดือนได้2 เดือนได้ดูยูทูบไปเจอที่ไหนนะคะดูในเขาเรียกอะไรเหรอพี่ฝน YouTube ไปเจอใน YouTube มา TikTok ด้วยค่ะกดเลยกดนี้ก็6ก่อนเหมือนกันไม่ล้มแข็งไปแล้วผมอะเซิร์ช YouTube เลยเซิร์ช YouTube เลยครับแล้วก็ไปพบแต่ว่าก็เรียนตามตรงเราเซิร์ชเนี่ยเราก็ไม่ได้พบที่วัดที่เดียวแล้วก็พบเจ้าอื่นด้วยมีการดูครับเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบทุกอย่างเปรียบเทียบแม้กระทั่งระบบการจัดการบุคลิกอะไรครับความพร้อมของเขาเปรียบเทียบแม้กระทั่งการคอนแทคด้วยการโทรเข้าโทรไลน์เขาพูดกับเราเนี่ยเขามีข้อมูลให้เราไหมเขามีกำลังไหมคำพูดของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบไหมผมเปรียบเทียบขนาดนั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาเลือกที่วัดครับโอ้โหขอบพระคุณมากอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าคนกินกาแฟไม่เป็นเลยหมายถึงคออ่อนเนาะเมนูนี้ก็คือจะไม่ได้หวานมากไม่ได้มาก็แบบนี้นะคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมาดีกว่าอยากได้กาแฟสดเพิ่มนะถามว่าคุ้มไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับผมนะครับก็คิดว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบเป็นกระแสกำลังนิยมนะครับกาแฟสดก็ได้ทุกกลุ่มเลยนะคะในกลุ่มหาแฟนชายหน้าลงอะค่ะแล้วก็เลื่อนดูหลายอันเลยค่ะก็มาเจอตัวนี้ค่ะใช่ก็เลยตัดสินใจเลือกตัวนี้กาแฟแล้วได้ชิมรสชาติมาก่อนไหมคะเคยชิมค่ะที่สาขาในกรุงเทพค่ะไปชิมที่กรุงเทพมาด้วยนะคะแก้วกาแฟเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ไหลเองค่ะมันจะนานเนี้ยค่ะมันเข้ากับกระเพาะไปหลายสินค้านะคะมีลูกค้าหลายคนอะไรนะผมกำลังคิดเลยว่าจะขายวัดคาเฟ่ไม่ทีเห็นซุ้มมาตั้งแล้วน้องคนเมื่อกี้ใช่ค่ะบอกว่าผมก็กำลังคิดอยู่เลยว่าจะขายวัดคาเฟ่กำลังติดตามในไลฟ์สดบ้างนี่นั่นบ้างมาชมจริงๆแล้วเอามันก็ง่ายแต่ตอนแรกก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะว่าแต่เราจะทำได้ไหมค่ะนะคะพอหม้อเนี่ยเขาจะทำงานเขาจะบอกว่าพูดไปไหมคนบางสามนะคะเริ่มเอามือสลับไปสลับมาพี่อ้อมค่ะก่อนที่จะตัดสินใจลงแฟรนไชส์เนี่ยไปเจอข้อมูลของวัดคาเฟ่มาจากทางไหนเอ่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคลิปสั้นใน YouTube เปิดดูเข้าไปแล้วก็ไปเจอคลิปที่สอนชงวิธีชงชายังไงชงชาเขียวยังไงใช่ไหมก็เลยทำให้สนใจเอ๊ะทำไมเพจนี้มันสอนแบบละเอียดจังเลยก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูข้างในก็เจอแต่คลิปสั้นแล้วทีนี้ก็ทำไมเจอแต่คลิปสั้นอยากจะดูแบบคลิปเต็มไม่มีล้ออะไรเงี้ยเลยค่ะก็เลยออกมาแล้วก็เซิร์ชดูใหม่ก็ปรากฏว่าเจอคลิปของสาขาแต่ละสาขาไปเจอช่องของวัดคาเฟ่เลยนะคะจับขอแนะนำว่ามีกาแฟสดนะคะส่วนใหญ่ก็ เลือกกาแฟสดกันส่วนเยอะนะคะเพราะว่าคนก็นิยมเนาะกาแฟโบราณคืนทุนไอ้คืนทุนไม่ต้องบอกว่าคืนยังมันไม่คืนง่ายหรอกเชื่อว่าเราก็ไปเรื่อยๆแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่ก็เป็นอีกช่องทางเสริมอีกอันนึงหมายก็จะหกนอนยีราฟไปเลยสนุกค่ะสนุกค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะไม่ยากพอทำได้ค่ะมีหลงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคุณครูไม่ได้สอนเลยค่ะจับให้หนูชงเลยใช่ไหมเป็นคนชอบกินด้วยอยู่แล้วค่ะแล้วบางทีแบบอยากเปิดมาตั้งนานแล้วว่าแบบอยากมีร้านน้ำตั้งแต่นานแล้วอะค่ะเคยกินค่ะเคยกินแล้วก็ชอบรสชาติก็เลยคิดว่าคือมันก็แบบแต่ต้องได้ด้วยตามงบเรามันมีให้เลือกหลายงบตามแบบตามชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมก่อนอีเซลล์เก็บลมก่อนเป็นแก้วก็พอถ้าเกิดว่ามันเยอะไปก็คือชอบกินด้วยแล้วก็เจอใน YouTube ด้วยแล้วก็เลยถูกใจแล้วตัดสินใจอีกหนึ่งคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ตามตะเวนชิมด้วยแล้วก็ตัดสินใจซื้อสูตรชงไม่ยาก ต้องเล็งที่พี่นัทก่อนแล้วพี่นัทเขาจะเป็นมือชงนะคะไปเบิ่งข้อมูลจากช่องทางเลยมากค่ะไม่มีช่องทางเลยเปิดมาพอซื้อเลยเปิดให้ใส่ค่ะ YouTube เปิดใน YouTube บ่เคยมีคิดว่าสิเฮ็ดอยู่นะค่ะก็คิด2 เสมอกับเฮ็ดโลดเฮ็ดแล้วก็บ่รู้ว่าสิขายหยังมาแค่2 เสมอกินเพราะว่าตอนนี้โทรไปติดต่อก็คือคุยกันปุ๊บปั๊บเอาวันนี้เอาอะไรมาเพิ่มกาแฟสดค่ะกาแฟสดทำไมน้องติ๊กถึงเอากาแฟสดมาเพิ่มก็ลูกค้าถามหาเยอะค่ะตัดสินใจถูกมากค่ะมันได้ทั้งกาแฟโบราณบางคนแบบหายากมากเลยค่ะกาแฟโบราณทำการบ้านมาเป๊ะมากมาถึงตั้งร้านเสร็จลูกค้ามาซื้อพี่ว่ารู้แล้วว่าน้ำตาลกี่ช้อนชักชากี่รอบกี่ช้อนรู้หมดเลยตั้งแต่6 เดือนดูมาตลอดอันนี้คือดูใน YouTube ล้วนๆเลยดูใน YouTube ล้วนๆและดูของวัดอย่างเดียวตั้งใจอันนี้เล็งอันนี้แล้วก็ดูอันนี้อย่างเดียวเลยใช่เอว่าตั้งอกตั้งใจดูจนชงเป็นอยู่แล้วชงได้เลยนะคะมาถึงมัดถุงสวยเลย